ิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มสุดแซ่บแบบนี้เป็นข้าวมันไก่ที่จัดเต็มมากๆเลยค่ะทำอาหารง่ายๆกับครัวพี่พิไลค่ะวันนี้ก็มีเมนูข้าวมันไก่ต้มในหม้อหุงข้าวสูตรนี้นะคะเครื่องแน่นจัดหนักจัดเต็มมากๆเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะส่วนผสมของข้าวมันไก่ค่ะมาดูส่วนแรกกันก่อนเป็นส่วนของข้าวแล้วก็น้ำซุปนะคะจะมีกระเทียมตำหยาบๆนะคะมีขิงสับพริกไทยป่นข้าวสารเราใช้เป็นข้าวหอมมะลิผสมกับข้าวเสาไห้นะคะใช้2 อย่างผสมกันเพราะว่ามันจะได้ไม่แฉะแล้วก็แข็งจนเกินไปข้าวเสาไห้มันจะออกแข็งส่วนข้าวมะลิก็คือจะออกนุ่มแล้วก็หอมนะคะใช้ผสมกันอัตราส่วนก็ประมาณ2:1ค่ะหอมมะลิ2ส่วนข้าวเสาไห้1ส่วนต่อมาค่ะจะเป็นหนังไก่นะคะเราก็สับหยาบๆค่ะจะเอาไว้ใช้แทนน้ำมันพืชนะคะใช้เป็นมันหนังไก่แทนมีเกลือมีซุปก้อนค่ะเราใช้เป็นรสหมูนะคะจะใช้รสหมูหรือว่ารสไก่ก็ได้แล้วแต่ชอบเลยวันนี้ใช้ทั้งหมด3ก้อนเพราะว่าทำค่อนข้างเยอะค่ะมีน้ำตาลกรวดซีอิ๊วขาวต้นหอมซอยผักชีซอยหัวไชเท้าแล้วก็รากผักชีค่ะมีโครงไก่สับสำหรับทำน้ำซุปนะคะเราก็สับเป็นชิ้นหนาๆใหญ่ๆหน่อยค่ะมีเลือดไก่แล้วก็เนื้อไก่สำหรับทำข้าวมันไก่เราใช้เป็นเนื้อสะโพกแล้วก็เนื้อน่องค่ะเครื่องในก็จะมีตับแล้วก็หัวใจนะคะอันนี้ชอบก็ใช้ไม่ชอบก็ไม่ใช้ได้ค่ะผักสดก็จะมีผักชีแตงกวาแล้วก็ผักสลัดสำหรับตกแต่งจานค่ะส่วนผสมของน้ำจิ้มข้าวมันไก่ค่ะเป็นน้ำจิ้มสูตรเต้าเจี้ยวนะคะก็จะมีพริกแดงซอยอันนี้สำหรับตกแต่งด้านหน้ามีเกลือรากผักชีซีอิ๊วดำซีอิ๊วขาวมีขิงซอยมะนาวสดกระเทียมสับสำหรับตกแต่งด้านหน้านะคะมีพริกแดงแล้วก็กระเทียมค่ะน้ำซุปที่ได้จากการทำน้ำซุปค่ะเต้าเจี้ยวน้ำส้มสายชูและก็น้ำตาลทรายส่วนผสมทั้งหมดก็มีแค่นี้เดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะเริ่มจากการต้มน้ำให้เดือดเลยค่ะแล้วก็ใส่โครงไก่ลงไปตามด้วยเนื้อน่องไก่ค่ะก็จะมีทั้งน่องแล้วก็สะโพกนะคะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็ยังไม่ต้องคนนะคะรอให้น้ำเดือดเดี๋ยวเราจะช้อนฟองทิ้งด้วยค่ะพอเดือดแบบนี้นะคะให้ช้อนฟองทิ้งก่อนค่ะฟองมันจะออกสีดำๆนะคะเพราะว่ามีเลือดมีลิ่มของไก่ค่ะมันจะทำให้น้ำซุปไม่ใสช้อนออกให้หมดเลยค่ะตอนนี้เรายังไม่ได้ปรุงรสใดๆทั้งสิ้นนะคะเราจะช้อนฟองทิ้งก่อนแล้วก็ค่อยปรุงรสทีหลังค่ะพอช้อนฟองเสร็จแล้วเราก็จะมาปรุงรสกันค่ะใส่เกลือลงไปน้ำตาลกรวดค่ะน้ำตาลกรวดจะช่วยให้น้ำซุปมีความหวานนะคะแล้วก็น้ำซุปใสด้วยค่ะตามด้วยซุปก้อนซีอิ๊วขาวค่ะรากผักชีทุบพอแตกๆนะคะจะได้มีกลิ่นหอมแล้วก็หัวไชเท้าค่ะทีนี้ก็ต้มให้เดือดเลยค่ะน้ำซุปที่เราต้มประมาณ 30-40 นาทีเราก็จะมาเช็คเนื้อไก่กันค่ะว่าสุกดีแล้วหรือยังจะเห็นว่าหนังไก่ร่นขึ้นมาแบบนี้ก็คือสุกใช้ได้แล้วค่ะเราก็จะตักเนื้อไก่ออกเลยค่ะโครงไก่ไม่ต้องเอาออกนะคะเอาเฉพาะเนื้อไก่ค่ะตักออกไปก่อนมันจะได้ไม่เละเกินไปค่ะพอเราตักเนื้อไก่ออกแล้วเราก็จะใส่เลือดไก่ลงไปต้มค่ะจริงๆเลือดไก่มันต้มสุกแล้วนะคะต้มแบบนี้เพื่ออุ่นให้เก็บได้นานขึ้นค่ะใส่ลงไปเลยเลือดไก่ต้มประมาณสัก5 นาทีแล้วก็ตักขึ้นได้เลยค่ะแล้วก็ตามด้วยเครื่องในไก่เครื่องในไก่ก็ไม่ต้องต้มนานนะคะต้มแค่พอสุกแล้วก็ตักขึ้นได้เลยค่ะตักเลือดไก่ออกเลยค่ะเราก็จะตักขึ้นเลยเดี๋ยวเรามาทำน้ำจิ้มกันค่ะก็เตรียมเครื่องปั่นนะคะใครไม่มีจะใช้เป็นครกก็ได้ค่ะ
ใส่ขิงลงไปค่ะขิงที่เราสับไว้แล้วนะคะบางคนที่ไม่ทานรสจัดนะคะจะใส่ขิงน้อยหน่อยก็ได้หรือจะไม่ใส่ขิงตอนนี้ก็ได้ค่ะเอาไว้โรยหน้าก็ได้นะคะเราจะชอบให้มันมีกลิ่นขิงเยอะๆมันหอมดีค่ะก็ใส่ลงไปเลยตามด้วยรากผักชีค่ะพริกแล้วก็กระเทียมค่ะแล้วก็ปั่นก่อนค่ะปั่นจนละเอียดแบบนี้เลยค่ะทีนี้ก็จะใส่เกลือลงไปตามด้วยน้ำส้มสายชูค่ะน้ำตาลทรายความหวานปรับได้ตามชอบนะคะซีอิ๊วดำค่ะแล้วก็เต้าเจี้ยวเราใช้เป็นเต้าเจี้ยวเม็ดนะคะหรือจะใช้เป็นเต้าเจี้ยวแบบบดแล้วก็ได้ค่ะแต่ว่าต้องดูด้วยนะคะบางทีมันอาจจะเค็มเกินไปค่อยๆใส่ก็ได้แล้วก็ปั่นทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะเราก็จะได้น้ำจิ้มประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราเอาไปต้มกันค่ะเตรียมหม้อแล้วก็ใส่น้ำจิ้มที่เราปั่นเมื่อกี้นะคะลงในหม้อเลยตามด้วยน้ำซุปค่ะเดี๋ยวเราไปต้มกันเลยค่ะเอาน้ำจิ้มขึ้นตั้งไฟค่ะแล้วก็คนแบบนี้นะคะคนจนเดือดเลยค่ะทำแบบนี้ทำให้น้ำจิ้มเราเก็บได้นานขึ้นนะคะแล้วก็ไม่เสียง่ายๆด้วยค่ะใส่ตู้เย็นเก็บไว้เป็นสัปดาห์ได้เลยค่ะพอเดือดแบบนี้ก็ปิดไฟได้เลยค่ะยกลงจากเตาเลยค่ะจากนั้นก็จะบีบมะนาวลงไปค่ะเพิ่มความหอมให้กับน้ำจิ้มนะคะบีบลงไปเลยความเปรี้ยวความเค็มหวานอะไรนี้ก็ตามชอบเลยนะคะลองชิมดูก็ได้ถ้าไม่มั่นใจนะคะก็ลองชิมดูคนพอเข้ากันค่ะแล้วก็ลองชิมรสชาติดูนะคะใครชอบหวานชอบเปรี้ยวชอบเค็มก็เติมตอนนี้ได้เลยค่ะแต่ว่าเราจะมีพริกซอยกระเทียมแล้วก็ขิงซอยด้วยนะคะสำหรับโรยหน้าเราจะพักน้ำจิ้มไว้ก่อนค่ะต่อมาก็ตั้งกระทะค่ะใส่หนังไก่ลงไปเลยค่ะเราจะผัดให้หนังไก่คายน้ำมันออกมานะคะผัดไปมาแบบนี้ค่ะพอผัดไปสักพักนะคะก็จะเห็นว่าหนังไก่คายน้ำมันออกมาแบบนี้เลยค่ะให้ใส่กระเทียมสับลงไปเลยนะคะจะสับหรือว่าตำก็ได้ค่ะผัดกระเทียมให้หอมเลยแล้วก็ใส่ขิงสับลงไปเลยค่ะผัดให้มีกลิ่นหอมเลยนะคะผัดให้กระเทียมแล้วก็ขิงนะคะมีกลิ่นหอมแล้วก็เป็นสีเหลืองแบบนี้ก็คือใช้ได้ปิดไฟได้เลยค่ะจากนั้นก็ใส่พริกไทยป่นลงไปค่ะผัดพอเข้ากันประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาหุงข้าวมันไก่กันค่ะก็เตรียมหม้อหุงข้าวแล้วก็ใส่ข้าวสารลงไปเลยค่ะข้าวสารเราเอาไปซาวน้ํา 2-3 รอบนะคะจากนั้นก็ใส่ตะแกรงพักไว้ให้เสด็จน้ําก่อนค่ะทีนี้ก็จะตักน้ําซุปใส่ลงไปเลยค่ะน้ําซุปที่เราต้มนะคะตักใส่หม้อเลยค่ะเหมือนการหุงข้าวปกติเลยนะคะใส่น้ําซุปให้ท่วมข้าวค่ะคนข้าวเบาๆนะคะลองกะดูนะคะให้ใช้ความชำนาญในการหุงข้าวค่ะให้ท่วมข้าวประมาณสัก1ข้อแต่ว่าไม่ต้องใช้นิ้วจุ่มลงไปนะคะเพราะว่ายังร้อนอยู่เลยค่ะนี่ค่ะเราใส่ข้าวไปที่เลข3นะคะก็จะใส่น้ำซุปที่เลข6ค่ะมันก็คือขึ้นมาอีกเท่าตัวค่ะแล้วก็จะใส่กระเทียมที่เราผัดเมื่อกี้นะคะลงไปในหม้อหุงข้าวเลยค่ะทั้งน้ำมันแล้วก็ตัวหนังไก่ค่ะใส่ไปหมดเลยแล้วก็คนพอเข้ากันค่ะแล้วก็ไปหุงข้าวได้เลยค่ะข้าวที่เราหุงสุกแล้วค่ะนี่หน้าตาของข้าวมันไก่ค่ะเราก็จะคุยข้าวนะคะโดยใช้พายค่ะคนตรงขอบค่ะเพื่อให้ข้าวแตกตัวเป็นเม็ดนะคะหอมมากๆเลยค่ะที่เห็นเป็นสีดำๆก็คือเป็นพริกไทยป่นนะคะมันจะเป็นสีดำนิดๆค่ะก็คุยขึ้นมาเลยค่ะคุยข้างล่างขึ้นมาข้างบนแล้วก็ให้ข้างบนลงข้างล่างค่ะคุยแบบนี้ค่อยๆคุยเบาๆค่ะเดี๋ยวเม็ดข้าวจะหักนี่ค่ะประมาณนี้ก็เตรียมถ้วยค่ะแล้วก็ตักข้าวใส่ลงไปเลย
ใส่ให้เต็มพอดีค่ะแล้วก็ใช้ทัพพีกดลงแบบนี้ให้แน่นนิดนึงเขาจะได้อยู่ทรงค่ะแล้วก็คว่ำลงบนจานเลยค่ะวางตรงกลางเนาะแล้วก็ยกขึ้นเลยนี่เราก็จะได้ข้าวมันไก่หน้าตาแบบนี้ค่ะหั่นแตงกวาค่ะแล้วก็วางแตงกวาด้านข้างแบบนี้นะคะขาดไม่ได้เลยค่ะกินข้าวมันไก่ต้องมีแตงกวาด้วยเนาะแล้วก็ไก่ต้มค่ะโหชิ้นใหญ่มากแล้วก็หงายขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็เอากระดูกออกก่อนประมาณนี้บังด้านหน้านิดนึงค่ะมันจะได้แผ่ได้ง่ายๆค่ะแล้วก็คว่ำลงแบบนี้อ่ะทีนี้ชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็แล้วแต่เราเลยนะคะโหทั้งหมดนี้ก็ชิ้นใหญ่มากหั่นเลยค่ะแล้วก็วางลงไปเลยค่ะนี่เป็นข้าวมันไก่ที่ให้ไก่เยอะมากๆค่ะเลือดแล้วก็ตับค่ะเลือดสัก 2-3 ชิ้นก็แล้วแต่เราเลยนะคะประมาณนี้แล้วก็ตับไก่ค่ะตับไก่ค่ะวางลงไปแล้วก็เลือดค่ะโหจัดเต็มมากเสิร์ฟพร้อมน้ำซุปค่ะโรยด้วยต้นหอมซอยน้ำจิ้มที่เราพักไว้ให้เย็นแล้วนะคะเราก็จะตักใส่ถ้วยเลยใส่กระเทียมสับค่ะพริกซอยค่ะก็จะมีทั้งสีเขียวแล้วก็สีแดงเลยนะคะความเผ็ดตามชอบขิงซอยค่ะนี่เราก็จะได้น้ำจิ้มข้าวมันไก่แล้วค่ะน้ำจิ้มข้าวมันไก่ค่ะโรยด้วยผักชีนิดนึงค่ะเพิ่มความสวยงามนะคะข้าวมันไก่ต้มก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยค่ะนี่เป็นไงล่ะข้าวมันไก่นะคะเครื่องแน่นไหมคะมีทั้งไก่ต้มนะคะก็คือเป็นน่องน่องแบบว่าใหญ่มากๆเลยค่ะตับแล้วก็มีเลือดมีแตงกวานะคะผักครบเลยนี่ค่ะเราก็จะคุยข้าวแบบนี้นะคะชิมข้าวก่อนเลยตัวข้าวนะคะมีความนุ่มแล้วก็หอมมากๆเลยค่ะหอมกระเทียมพริกไทยแล้วก็ตัวขิงที่เราผัดนะคะมันจะหอมหอมอ่ะอร่อยและก็ข้าวไม่แฉะนะคะเป็นเม็ดสวยงามมากๆแล้วก็น้ำจิ้มของเราค่ะน้ำจิ้มแซ่บมากค่ะสูตรนี้เราก็ตักน้ำจิ้มใส่ลงไปเลยค่ะคนนิดนึงนี่เลยค่ะน่องไก่นะชิ้นมันใหญ่นี่ค่ะตับไก่เป็นคนที่ชอบกินตับไก่มากเลยค่ะเวลากินข้าวมันไก่ต้องสั่งตับพิเศษด้วยแล้วก็น้ำซุปเนาะกินข้าวมันไก่ขาดไม่ได้เลยนะคะน้ำซุปอร่อยรสชาติกำลังดีเลยค่ะบอกเลยว่าข้าวมันไก่สูตรนี้นะคะเครื่องแน่นแล้วก็อร่อยมากๆเลยค่ะใครที่ชอบกินข้าวมันไก่แล้วก็ชอบกินแบบเยอะๆแบบนี้นะคะต้องทำเองแล้วล่ะค่ะซื้อกินอาจจะไม่คุ้มเท่ากับทำเองนะคะลองเลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ